ไปดูเรื่องของผู้ชายที่น้ำหนัก300กิโลใหญ่มากเลยนะแล้วต้องช่วยเหลือลงมาจากบ้านนะคะก็เลยต้องตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ความช่วยเหลือไปถึงเขาแล้วนะคะพาตัวเขาไปรักษาหน่อย12คนช่วยกันยกค่ะโอ้ก็หนักตั้ง300กิโลใช่ไหมใช่อายุ23เองนะคะโอ้อายุยังน้อยอ่ะสงสัยคนนี้แน่เลยที่คุณแม่ออกมาร้องแล้วก็บอกว่าเป็นแผลกดทับเป็นไปได้ลูกแบบโอ้โหอยู่ด้วยความทรมานน้ำหนักตัวเยอะใช่คุณแม่ร้องหลายที่อยู่เหมือนกันแต่เสียงสะท้อนของคุณแม่ไปถึงแล้วคุณยุทธศาสตร์ยศทแสนนะคะโดได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะไปที่โรงพยาบาลราชวิถีมีน้ำหนัก300กิโลเดินเองไม่ได้นะคะนอนคว่ำตลอดเวลาทั้งกินทั้งขับถ่ายก็อยู่ตรงนั้นนะคะและแผลกดทับที่พี่ก้อยบอกถึงก็เริ่มเน่าแล้วนะคะเพราะว่าแกพลิกตัวไม่ได้เลยโอ้โหเนี่ยต้องจับพลิกกันอะพลิกเองไม่ไหวแน่คุณแม่เริ่มดีใจแล้วโอ้มีคนมาช่วยลูกแล้วคุณแม่วรรณายศแสนอายุ59ปีนะคะแกขอความช่วยเหลือหลายหน่วยงานมากเมื่อวานนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเองพร้อมกับคุณหมอก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ในซอยสุเหร่าเก่านะคะตำบลเทือกเขาไทยมาตาพุทธตัวเมืองระยองอาการเบื้องต้นก็มีแผลกดทับช่วงคอค่ะชีพจรความดันปกตินะคะเบื้องต้นปฐมพยาบาลไปก่อนทีนี้คุณแจ่มจันทร์นายคอนอายุ38ปีเป็นพี่สาวค่ะเธอน้ำตาไหลเลยบอกดีใจมากดีใจมากที่น้องได้รับการรักษาแล้วแล้วก็เร็วด้วยนะคะที่ผ่านมาขอความช่วยเหลือจากหลายพื้นที่แต่เรื่องเงียบมากแต่มีคนมีน้ำใจโอนตังมาช่วย 300,000 กว่าบาทเหมือนกันครอบครัวว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์รักษาน้องและถ้าหากน้องหายแล้วจะใช้เป็นทุนการเรียนของน้องต่อไปนะคะถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่กับพี่สาวสบายใจกันได้เลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม